หนุ่มเปิดใจเจอสาวรักแรกเป็นคนเสียสติยอมช่วยดูแลรียด้ว่าโลกออนไลน์ต่างเข้ามาชื่นชมเป็นจํานวนมากสําหรับหนุ่มรายหนึ่งที่เผยภาพอดีตแฟนสาวที่เคยคบกันและเลิกกันไปนานแล้ววันหนึ่งได้เจอกันพบว่าเธอสติไม่ค่อยดีหนุ่มรายนี้ก็ยังดูแลเธอด้วยมิตรภาพที่ดีเป็นเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ดโดยผู้ชายติ๊กต๊อกชื่อยากุซ่า under s c o r h o p 999ชายรายนี้กําลังพูดคุยกับหญิงสาวตัวพรอมโซ ลักษณะเหมือนสติไม่ดีก่อนให้เงิน100บาทพร้อมข้อความเธอเคยเป็นแฟนเก่าแต่ตอนนี้สติไม่ดีต้องเก็บของเก่าขายผมมาจากบ้านนอกเพื่อมาทํางานเธอซื้อขนมมาให้กินทุกวันจําไม่ลืมโดยคลิปดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมเป็นจํานวนมากเมื่อวันที่17พฤศจิกายนทีมข่าวเดินทางไปที่ซอยอินธรมระ1สิบแขวงสามเซนเขตพญาไทกรุงเทพได้พูดคุยกับนายบัญญัติรอดวินิจหรือนายตีอายุ37ปีผู้โพสต์คลิป เราว่าเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วช่วงที่ตนอายุประมาณ15ปีได้เข้ามาช่วยพี่ชายทำงานที่ร้านทำเบาะรถจักรยานยนต์ที่อินธรมรมะซึ่งก็เหมือนเด็กบ้านนอกเข้ากรุงครั้งแรกไม่รู้จักใคร ขณะนั้นนางสาวป้านซึ่งอายุไล่เลี่ยกันได้เข้ามาจีบด้วยการซื้อขนมมาให้ตนทุกวันตนก็รู้สึกดีด้วยจึงได้พูดคุยกันในลักษณะเป็นแฟนแบบรักครั้งแรกโดยคุยกันได้ประมาณหนึ่งปีต่างคนก็ต่างแยกย้ายเพราะตนก็ออกไปมีเพื่อนกลุ่มใหม่ส่วนนางสาวปานก็แยกย้ายไปใช้ชีวิตของตนเองไม่ค่อยได้เจอกัน จนห่างกันไปนานกว่า10ปีมาเจอนางสาวปันอีกครั้งเมื่อ2ปีที่แล้วก็เป็นสภาพแบบในคลิปลักษณะเหมือนสติไม่ค่อยดีเดินเก็บของเก่าขายสอบถามจากเพื่นพนอนๆก็ทราบว่า สอบถามจากเพื่อนๆก็ทราบว่านางสาวปานน่าจะป่วยแต่ตนไม่ขอลงรายละเอียดโดยตนยังเข้าไปทักทายนางสาวปานตลอดและให้เงินอีกฝ่ายซึ่งนางสาวปานก็จําตนได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันส่วนตัวรู้สึกสงสารเพราะนางสาวปานที่ตนเองเคยรู้จักเป็นคนสวยมากบุคลิกดีไม่คิดว่าจะเปลี่ยนไปขนาดนี้ ก็อยากให้เจ้าตัวได้รับการรักษาแต่ไม่สามารถไปก้าวไกลได้เพราะทราบว่านางสาวปานมีสามีมีลูกแล้วก็น่าจะมีครอบครัวที่คอยดูแลทั้งนี้ตนยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกอายที่จะบอกว่านางสาวปานเป็นแฟนเก่าเพราะเป็นความจริงและทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ